การทูริสโมนะครับมาฉายทาง n น t f ฟ i x แล้วนะครับตอนฉายโรงก็ไม่ได้ดูเพราะว่าผมเองเนี่ยประวัติกับไม่ใช่ประวัติเนี่ยหรือประสบการณ์กับ ه, เกมการทูริสโมไม่ดีเลยครับเพื่อนมันชอบเล่นกันแล้วก็มันจะเล่นกันช่วงประมาณน่าจะแถวๆตอนมหาลัยเลยครับมหาลัยหรือมอปลายก็ไม่รู้จําปีชัดๆไม่ได้รู้แต่ไปกินเหล้ากันนะครับแล้วก็ไปอยู่ในบ้านสวนมันอย่างเงี้ย แล้วมันก็มันก็เล่นกันอะมันก็เล่นเกมทูลิสโมกันแล้วผมก็เล่นไม่เป็นเลยผมก็แบบมึงเล่นสตีดได้ไหมเล่นอย่างอื่นได้ไหมกูมขับไอ้นี่ไม่เป็นอะ่ะมันก็ถามว่าทําไมผมรู้สึกว่าเกมทู u ิสโม่เป็นเกมขับรถที่มันจริงจังเกินไปนะครับจริงจังคือมันบังคับยากครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรมาลูกแล้วมันก็ดิฟกันสนุกสนานผมก็อะไรวะไม่เห็นเข้าใจเลยผมก็ได้แต่นั่งดูนะครับดังนั้นผมไม่สนใจครับแต่เล่นเกมขับรถไหมเล่นอยู่บ้าง เคยเล่นในคอมอที่ติดมากๆไม่ติดเล่นๆแบบเป็นประจำเล่นเป็นจริงเป็นจังก็คือ Need for Speed Hot Pursuit ที่ต้องขับรถหนีไอ้จับตำรวจนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้ e e d for Speed มันขับง่ายกว่าไอ้ GT มันขับยากครับมันอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหมันมันแบบมันมันรายละเอียดเรื่องการขับมันช่างละเอียดแล้วไม่เหมาะสมกับเราเอาซะเลยอะแต่สงสัยเป็นเพราะเรื่องนี้นี่แหละครับ เรื่องเพราะว่าเขาทำรายละเอียดเรื่องการแข่งหรือการขับรถละเอียดแบบสมจริงมากๆนี่แหละมันก็เลยเกิดเรื่องจริงที่แบบมันกลายเป็นหนังเรื่องนี้นะครับตอนก่อนที่หนังจะฉายผมก็รู้นะว่าหนังเขาเล่าเรื่องนี้นะก็คือเรื่องของตัวละครเด็กที่เป็นเซียนเกม Gran Turismo เก่งมากแต่เขาไม่ได้บังคับจอยนะครับเมื่อก่อนในผมเล่นผมบังคับจอยนะแต่เด็กที่เ่งเป็นเซียน Gran Turismo เนี่ยเขาบังคับด้วยไอ้ไอ้พวงมาลัยเลย หนังมันเปิดมาด้วยไอเด็กเนี่ยไอเด็กชื่อยานเนี่ยก็สั่งซื้อจอยมาว่าเลยแล้วมันก็บอกมันอยากจะขับที่บ้านแล้วแข่งกับไอที่เกมเซนเตอร์ไม่เก่งไม่สนุกเลยแล้วสุดท้ายก็นำพาไปสู่เรื่องราวต่างๆนะครับแบบที่ทุกคนทราบมันแหละผมว่าทุกคนรู้เรื่องอยู่แล้วไอเรื่องแบบไอเด็กยานเนี่ยสุดท้ายได้เข้าไป GT Academy มีแล้วก็กลายเป็นนักแข่งจริงๆจนกลายเป็นบทัติศาสตร์อะไรแบบนั้นอ่ะเออไอเรื่องนี้รู้แต่ ก็ไม่ได้ดึงดูดพอที่จะทําให้ดูในโรงภาพยนตร์ครับวันนั้นน่ะจําได้ว่าขับรถกลับจากสุพรรณบุรีแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ,อ้เดี๋ยววันจันทร์ต้องจัดรายการราสมทแล้วเว้ยแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดมันต้องหาอะไรสักอันน่ะดูที่มันจะแบบมันจะแบบจบในเวลาแบบที่ไม่มากไม่ใช้เวลามากนักแล้วก็มีทรงจะสนุกหน่อยอะ่ะเออขี้เกียจเปิดไปดูซีรีส์เกาหลีที่เขายีต์กันช่วงนั้นก็ เนี่ยพวกชอ Killer, ็อปฟอร์คิลเลอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็เยอะนะครับก็ขี้เกียจดูจนจบอะดูอันนี้แล้วกันเอออย่างน้อยมีเดวิดฮาร์เปอร์แล้ววะมีออเรนโดบลูมแล้ววะเออมันจะเป็นเรื่องรถแข่งอะไรก็ไม่เป็นไรผมดูหลังรถแข่งผมก็สนุกนะอะไรเนี่ยรัชย่างเง้ยรอนทาวเวิร์ดกำก,กับสนุกดูก็สนุกที่มันเป็นไอ้นิกกี้ลาด้าเนี่ยสนุกมากหรือตอนดูฟอร์ดวีเฟอร์เรรี่อะที่คริสตินเบลอะเราขับรถฟอร์ดแข่งกับรถเฟอร์รารี่อะ ก็สนุกครับมันมีความดราม่ามีความแข่งขันกันอะไรแบบเนี้ยเอย้แกนทูลิสโมก็คงสนุกได้ละมั้งตอนนั้นไม่เห็นชื่อวงกลับด้วยซ้ำไปนะครับว่าเป็นนีบอลแคมป์คือเอาจริงๆถ้าเห็นชื่อวงกลับว่าเป็นนีบอลแคมป์ตั้งแต่แรกนะผมไม่ต้องกังวลแล้วผมดูได้เลยไอ้ New Bomb Camp นะีบอลแคมป์เนี่ยที่ทำอิลิอิลิเซียมใช่ไหมทำอะไรกันทำไอ้มนุษย์ต่างดาวที่กล้าเหมือนปูนนะั่นน่ะดิสตริกไนทเออทำหนังเก่งครับทำหนังอะไรก็สนุกดังนั้น อย่างที่บอกถ้าเห็นชื่อนิวบอลแคนตั้งแต่แรกคงดูไปแล้วแต่บายเดว์ตอนกดดูไม่รู้ว่ามันกำกับเปดิดดูผมว่าผมสัมผัสได้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกแน่แน่เนี่ยตั้งแต่ทักห้าหกนาทีแรกล้ะครับมันก็เป็นไอเด็กยานเนี่ยานะที่พ่อมเป็นใจมั่อเนซูนะครับแล้วก็บอกว่างองแงพ่อเรื่องแบบจะเรียนต่อไม่เรียนต่อจะฉันอยากผมอยากจะเป็นนักแข่งอะไรแบบนั้นนหะในอีกเส้นเรื่องหนึ่งก็เป็นไอพวกไอออเรนโดบลูมเนี่ย พยายามจะทําทำโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์เราจะเอาเด็กเล่นเกมเด็กติดเกมมาเป็นนักแข่งตัวจริงให้ได้แกเป็นคนเปินโปรเจกต์นี้นะฮะตัวละครของไอเดนโดอบลูมอ่ะแล้วก็ไปชวนไอเดวิดฮาร์เปอร์นี่แหละที่เป็นอดีตนักแข่งแล้วตอนนี้เป็นเป็นเหมือนช่างนะเป็นคนดูแลทีมเนี่ยมาเป็นหัวหน้าวิศวกรให้กับทีมนี้หน่อยทุกอย่างก็ด้วยเหตุผลต่างๆทุกคนก็มารวมกันแล้วครับสรุปโดยรวมคือ g r a n Turismo เนี่ยไอเบสออนทูสตอรี่เนี่ยโอ้ โคตรสนุกเลยครับสนุกมากสนุกจนรู้สึกว่าแบบคนชอบถามว่าถ้าไม่ชอบเล่นเกมรถแข่งหรือว่าไม่ได้อิน Gran Turismo หรือกระทั่งรถแข่งเนะี่ยไม่ได้ชอบดูเลยเนี่ยจะดูสนุกไหมครับเนี่ยโอ้ตอบได้เลยฮะอันนี้ไม่ต้องแบบมันก็คงจะเป็นแล้วแต่รสนิยมแต่ละคนไม่ต้องเลยครับผมตอบได้เลยใครก็ดูสนุกครับหนังอย่างนี้แ่งโคตรสนุกเลยมันเป็นหนังมันหนัง Underdog นะครับหนัง u n d e r ็อกช่วงหนึ่งเนี่ยเราดูกันบ่อยนะ พวกหนังบาสเกตบอล The Air Update, Cool Running, D2 the Mighty d u c k อะไรอย่างนั้นนะ่ะหนังแบบ uh, re the Replacement ที่เคนูลีฟแสดงอย่างนั้นนะ่ะตัวละครเอกเป็นตัวลองบอลน่ะแล้วต้องไปแข่งในศึกที่แบบว่าทุกคนมองว่ามึงกะจะเจาะมึงจะฝ่าขึ้นมาชนะได้ยังไงเนะี่ยเกนตูลิสโมมันเป็นพล็อตนั้นครับซึ่งไอ้พล็อตพล็อตอันพล็อตหนังกีฬาอันเดอร์ด็อกเนี่ยนะทำยังไงให้ไม่สนุกครับทำกี่ทีก็สนุกครับพล็อตนี้อ่ะ คนเเอาใจช่วยแต่หนึ่งในเงื่อนไขมันจะสนุกได้ก็คือคุณต้องเอาใจช่วยตัวละครคุณต้องรู้สึกว่ามันแบบมันไอ้น,นี่มันรู้ทั้งรู้ด้วทั้ำไปนะว่าไอเด็กยานเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก่งเพราะว่าเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงมันกลายเป็นแชมป์ไปแล้วด้วยซ้าไปตอนแรกผมก็ติดอันนี้ว่าเอ้ยรรู้อยู่แล้วมันม่ชนะอยู่แล้วอ่ะมันจะสนุกอะไรวะอู้ต่ระหว่างที่เราดูไปครับดูดูไปลืมไปหมดเลยครับว่าเดี๋ยวมันก็ชนะอ่ะ มันไม่ชนะครับแล้วมันก็แพ้แล้วมันก็ไม่เก่งแล้วมันก็ไปสู่สนามจริงๆมันก็โดนดูถูกผมไม่ได้นึกเรื่องนี้เลยอะว่าแบบพอมันผ่าน GT g, 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 g ตอนแรกดูหนังนะผมติดนิดเดียวคือผมติดว่าไอ้ระหว่างการเป็นผู้เล่นเกมเนะี่ยแล้วข้ามจากข้ามไปอยู่ใน GT Academy แล้วกลายเป็นนักแข่งจริงๆได้เนะี่ยผมดูมันไม่ได้วยหนังมันไม่ค่อยได้ให้เห็นความพยายามอะไรนะครับ คือมันดูมันทําได้ทุกขั้นทุกตอนเลยอ่ะไอเด็กยานนี่นะมันขับรถในเกมอ่ะมันตะลีตะเลือไปกว่ามันจะได้ไปแข่งที่วันที่เป็นวันทดสอบอ่ะก็ตะลีตะเลือมาปั่นจักรยานมากว่าจะทันแล้วสุดท้ายก็เอาชนะได้ด้วยไอเดียในแบบของมันแล้วมันก็ไปอยู่ใน g t Academy Academy ก็ให้เห็นแป๊บๆปเป็นเหมือนมอนทาานแล้วครับว่ามันฝึกโคดนะฝึกโคดแล้วมันก็แบบหลุดอกไปทีละคนทีละคนอะไรแบบนี้คุณห้ามต่ำกว่าอันดับ5านะไม่งั้นคุณจะหลุดนะเราก็เห็นเงื่อนไขอันนี้ครับแต่่วา เราก็ไม่ได้ค่อยเห็นความพยายามของตัวละครครับว่ามันต้องฝ่าฟันแล้วมันเหน็ดเหนื่อยในการในการย้ายตัวเองจากหลังพวงมาลัยหน้าจอทีวีไปอยู่หลังหลังหลังรถแข่งจริงๆพวงมาลัยรถแข่งจริงๆเนี่ยมันมันสาหัสขนาดไหนเนี่ยเออผมว่าเราไม่เห็นอันนี้ครับก่อนที่จะมีก่อนที่มันจะไปเกิดเหตุการณ์นั้นน่ะจริงหนังมันก็พูดนะมันก็ไอเดวิดฮาร์เปอร์มันก็พูดนะว่าแบบแรงกดมันต่างกันมหาศาลนั่นแะแบบเนี้ยแต่ว่า เออหนังไม่ได้แสดงเลยครับเราเห็นเหมือนมันสบายๆอ่ะมันก็มันขับมันขับรถแข่งในเกมได้มันก็ขับรถแข่งจริงได้แต่ความลำบากยากเย็นมันมาเกิดหลังจากนั้นครับหลังมาจากมันเป็นนักแข่งแล้วรล้วมันโยนสารพัดเลยแล้วมันก็เกิดเซอร์ไพรส์ได้จริงๆครับผมบอกเมื่อกี้นะใช่ไหมว่าผมดูอ่ะตอนแรกเราตั้งทวงว่าด้วยสมไยว่ามันไม่น่าจะตื่นเต้นเราเรารู้อยู่แล้วไอเด็กนี่มันชนะอ่ะสุดท้ายมันได้แชมป์แล้วมันก็กลายเป็นตำนานอ่ะ ตำนานในแบบนักเล่นเกมที่กลายเป็นนักแข่งแล้วประสบความสําเร็จชนะแบบติดอันดับในเรือมังอะไรแบบนั้นนะ่ะผมเห็นเรื่องนี้มาแล้วนะครับโอ้แต่พอแข่งจริงโง่ไม่ไวครับไม่ไวจะแอบลุ้นเพราะมันเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆครับโอเคแหละสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนะี่ยตัวหนังมันอาจจะไม่ได้ดีเดเท่ากับรั s ช f ฟอร์ดวีเฟอร์รี่หรือกระทั่งเรวฟ้าผ่าตันเดอร์โบข,ของเฉินหลงนะครับพวกนั้นอยู่ในฝั่งนั้นรถแข่งที่ผมชอบกว่า เรือฟ้าผ่านนี่ผมให้ที่หนึ่งเลยทีมฮอนด้าผมโคตรชอบเลยหนังฉันหลงนะสนุกมากเออร์รัสกับไอฟอร์ดวีเฟอร์เรี่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วโอ้โหมันดีแบบโอ้สนุกไปไหนกักหนาแต้แกรนดูริสมไม่ขี้เลยรครับสนุกเออหนังถามว่ามันติดตลกไหมเนี่ยเออผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตลกเท่าไหร่ครับไอยาเนี่ยมันเครียดฮนะเครียดคุณมันจะไม่เครียดได้ยังไงแม่งตัวสูงปี๊ดเลย แล้วพอผู่เข้ามาใน G ีท c a d e m y วันแรกมันโดนทักอันนี้เลยอะ่ะว่ามึงจะนั่งได้รถแข่งตัวมึงสูงขนาดนี้อะ่ะมึงนั่งมันง,งอแข้งงอขาได้สัด์ส่วนมึงได้เป็นรถเป็นนักแข่งได้จริงเปล่าเนี่ยมันโดนงี้เลยครับหรือมันอยู่ในอยู่ในรถแข่งอะ่ะช่างอะ่ะน้าทีมช่างในอ็อกพิทของตัวเองอะ่ะพอกกระจกอะ่ะแล้วก็ถามว่าเป็นไงหนูไม่เหมือนแข่งรถใช่ไหมเด็กเนอเลยแล้วก็ปิดกระจกอย่างเงี้ย ไอ้คีไม่นเปคนดูถูกครับนักแข่งด้วยกันในสนามไม่มีใครยอมรับเลยอย่างเงี้ยเอ้ยผมว่าอันนี้ทําให้หนังสนุกแต่ว่ามันก็เอาจริงจมันก็ไม่ได้เยอะมากนะเออมันก็ไอ้ไอ้ไอ้ไอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความดูถูกอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้แหละแต่ถึงแม้หลายๆส่วนมันจะดูบางๆอะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามจากการพยายามย้ายตัวเองจาก จากพวงมาลัยของเกมมาอยู่พวงมาลัยหลังรถจริงๆการฝ่าฟันเพื่อจะได้ใบอนุญาตเพื่อที่จะไปติดอันดับไปแข่งในการการแข่งขันแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับทางทางทีมมันทีมอะไรผมจําทีมไม่ได้เออได้เซ็นสัญญากับทางทีมจริงๆหรือสุดท้ายการได้ไปแข่งอยู่จริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นอุปสรรคที่มันไม่มากนักนะฮะมันก็ดูบางๆบางๆหน่อยแต่ว่าสุดท้ายมันมีเหตุการณ์ที่เป็นแบบคอน FLICT ของเรื่องที่ อูไม่อันนี้ไม่บางเวยเ้ออแล้วมันตกใจจริงมันมาแบบไม่รู้เนืรู้ตัวครับซึ่งผมว่าเจ๋งดีแล้วแล้วทาให้เราต้องไปเปิดดูคลิปจริงครับโอ้โหเอามาแบบนั้นเลยครับแล้วมันก็เกิดคอน FLICT ที่ค่อนข้างต้องทําให้ตัวละครแบบพังทลายนะฮะพังทลายแล้วไปต่อ,อยังไงวะไอ้แบบเนี้ย เออดีเดวิดฮาร์เปอร์ไอเด็กยานที่เป็นพระเอกเนะี่ยไม่ต้องห่วงอะเยอะเพราะว่าเป็นพระเอกเดวิดฮาร์เปอร์ก็เยอะแล้วก็สำคัญแต่ใครเป็นแฟนโอลันโดบลูมเนี่ยผมว่าอาจจะนิดนึงฮะอลนโบลูมน้อยไปหน่อยฮะลูกแก่มากเลยนะเรื่องเนี้ยผมไปเช็คอายุไอโอเัโบลูมมันแก่กว่าเดวิดฮาร์เปอร์อีกแต่ก็มีมีเพราะมีบทนะฮะแต่อาจจะเป็นแบบไออชั่วๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยเป็นแบบเฮ้ย นะเราไม่เลือกไอเด็กนี้ไม่ได้เหรอเอาไอเด็กนี่มันพูดไม่เก่งอ่ะเราควรจะเอาคนที่มันพูดเก่งเปล่าเอามันมานะไปสัมภาษณ์สื่อตายเลยอ่ะเราไม่ต้องเอาคนชนะหรอกเอาคนที่มันออกทีวีได้นี่มันเป็นมันเป็นคนคิดโปรเจกต์แท้ๆนะแต่ทัศนคติมันเป็นแบบนั้นครับหรือว่าบางทีมันก็มันก็สนใจเรื่องแบบนั้นอ่ะมันสนใจเรื่องการตลาดมากกว่าครับมันแบบ ไม่ต้องชนะหรอกเออแค่แบบได้มาแข่งคุณก็เป็นตำนานแล้วชจางมันเถอะเนี่ยชนะมันเป็นไปไม่ได้คือผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปว่าตัวมันเนี่ยนูละครในโอเลนดูบลูมเนี่ยมันเป็นคนตั้งโปรเจกต์นะเป็นคนบอกทุกคนว่าเราสามารถเอาเด็กที่เป็นนักแข่งซึ่งอยู่หลังพุงมาลายัยซึ่งมันพยายามบอกทุกคนว่าไอเด็กที่อยู่หลังเกมเนี่ยมีประสบการณ์ในการแข่งสนามต่างๆผ่านจากเกม GT เนี่ยเผยเผยชั่วโมงการขับเยอะกว่านักแข่งปกติอีก มันพยายามบิ้วท <mon> ุกคนด้วยวิธีนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันน่าสงสัยว่าจริงๆแล้วมันเชื่อจริงไหมว่าเด็กพวกนี้ทําได้จริงๆอ่ะหรือมันแค่อยากปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเห็นศักยภาพของโปรเจกต์ทางการตลาดมากกว่าอย่างเงี้ยเออผมมองว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่น่าสงสัยฮะแต่บทมันไม่เยอะนะในความทราบซึ้งอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เจอกับตัวละครพระเอกโดยตรงมากนักมันอยู่เหมือนระดับผู้บริหารอย่างนั้นนะครับ แต่ตัวละครในดิบิทาปเปอร์เนี่ยมันอยู่กับไอายานเลยครับมันอยู่กับไอายานมันคอยแก้ปัญหามันคอยสอนมันคอยบอกว่าเฮ้ยเอ็งจะลงมาแข่งจริงแล้วเอ็งไม่ได้แล้วนะเอ็งจะมาแบบว่าประมาทไม่ได้นะไอเด็กก็ไอยานก็ทําไมล่ะนะประมาทไม่ได้มึงเชื่อกูในสนามไม่มีใครชอบมึงสักคนโดยเฉพาะไอพวกที่แข่งๆอยู่เนี่ยมันเห็นมึงเป็นเด็กเล่นเกมมาขับรถแล้วมันเห็นบุ้งเหมือนมันเห็นมึงว่าเป็นดาพิเศษอะไรประหลาดประหลาดเป็นเหมือนไอตัวที่มาเพื่อการตลาดอะดังนั้น เตรียมรับแรงกดดันได้เลยในสนามไม่มีใครชอบมึงแน่นอนเนี่ยเอ้ยโอ้โหไอนี้ประเด็นสําคัญน่าสนใจดีนะฮะดังนั้นผมไม่ต้องแนะนําสำหรับใครที่ดูใครที่แบบว่าชอบเกมอยู่แล้วหรือว่าดูแล้วแล้วเขาดูไปแล้วแต่ว่าใครที่แบบว่ามองข้ามๆไปยังไม่ได้เปิดดูเนี่ยดูแกรนทู i ิสโมได้ครับสนุกเลยและอย่างที่บอกผมดูนะผมขับรถกลับมาจากสุพรรณบุรีวันนั้นไปงานวิ่งจําได้งานวิ่งเนี่ย การวิ่งสุพรรณบุรีมาราทอนงานวิ่งเมืองเหนือเนี่ยยี่สิบเอ็ดกิโลแล้วผมก็เปิดเนี่ยแล้วผมก็ขับรถกลับมาคคตรน่า้ามมากเลยครับขับรถไปดูแกนทูริสโมไปแล้วมันก็บอกว่าเร่งอีกเร่งอีกคโค้งนี่อย่าเร่งเออรถเหนือสิ่งอื่นใดไอ้ที่ผมบอกว่ามันไม่ต้องเป็นแฟนรถแข่งเราไม่ต้องรู้เรื่องเลยก็ดูรู้เรื่องเนี่ย พราะว่าคนทำอ่ะไอเดนิวบลอมแคมป์ผูเก่าเนี่ยมันใจดีคนดูมากนะครับเป็นผมนะถ้าไม่มีอันนี้นะผมดูไม่รู้เรื่องใจดีคนดูหมายความว่ายังไงฉากแข่งรถนะครับเวลาเขาแซงกันอ่ะผมมาดูไม่ทันนะครับขี้ใครเป็นใครว่าจําได้แต่รถสีดําไอ้พระเอกดันรถสีขาวแล้วมันก็ขาวกันไปหมดนะครับใครเป็นใครพระเอกที่เท่าไหร่แล้วว่าอย่างเงี้ยมันขึ้น c ีเลยครับแล้วมันก็บอกเราตลอดเวลาว่าตอนนี้ยานขึ้นที่สี่แล้วนะ ยาค้นที่สามแล้วนะยานตกมาที่ห้าแล้วนะยานแซงรุดไปเป็นที่สองแล้วนะมันขึ้นซีจีชี้เลยครับว่ารถพระเอกคันนี้นะเชียร์ให้ถูกคันนะเดี๋ยวมึงดููไปแล้วเชียร์ผิดคัน <laughs> ถ้าเกิดว่าเขาปณีประนอมกับคนดูแล้วเขาแก้ไขปัญหาเรื่องกลัวคนดูที่ไม่รู้จักดูรถแ,แข่งไม่เป็นเนี่ยไม่รู้เรื่องมากเลยครับหลักการเข้าไอ้คอ,อกพิษอะไรพวกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไปทําแบบ ให้ความสําคัญกับเรื่องการแข่งรถมากมายขนาดแบบจนคุณไม่ได้ใส่รายละเอียดให้มันเป็นหนังเนื้อรถแข่งอะ่ะเขาอยากทาหนังดราม่าอยู่ครับเขาอยากทําเหมือนหนังดราม่ากีฬาแบบนั้นอะ่ะคุณไม่ต้องดูกติกาหรอกคุณแค่รู้ว่าเหมือนคุณดูดรามา่าคุณดูหนังอเมรเกมือนฟุตบอลอ่ะไม่ต้องรู้ละเอียดหรอกครับไม่ต้องรู้ว่ารบกวนตัวคุมรบกวนตัวคุมปีกรบกวนปีกคืออะไรไม่เป็นไรละร,รู้อย่างเดียวว่าเนี่ยมึงฝั่งเนี้ยมึงต้องถือลูกแล้ววิ่งไปเข้าลงเส้นให้ได้แล้วจะชนะหรือเตะข้าม โกอันเนี้ยตักงแต่โบไปแล้วเข้าเนี่ยแสดงว่าได้คะแนนรู้แค่นั้นก็พอเหมือนกันครับไอเกนทูริสโมก็คือมันเราไม่ต้องรู้เรื่องรถแข่งเลยครับกฎกติกามารยาทเป็นยังไงร,รู้อย่างเดียวว่าแซงแม่งไปอยู่ที่หนึ่งแล้วเข้าเส้นเป็นที่หนึ่งจบเลอมังแข่งกี่รอบก็คือไอไอเลอมังเขาที่แล้วเนี่ยไอฟอร์ดวีฟอร์ลี่เนี่ยยังใส่ใจเรื่องรายละเอียดการแข่งรถมากกว่าน,นี้นะครับมันยังแบบ อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดต,ตัวเลือมังค์คแข่งกันเยอะขนาดนี้เลยหรือว่าแต่และรอบต้องเป็นยังไงนักแข่งต้องสลับกันแบบไหนอะไรแบบนี้เขาให้รายละเอียดครับแต่แการูริสโมเขาก็ไม่ได้สนใจอันนั้นเ์เขาสนใจแค่ชีวิตของพระเอกกับการเอาแบบทั้งเอาตัวรอดและการขึ้นสู่จุดสูงสุดในสายนักแข่งที่ตัวเองโดนดูถูกเพราะตัวเองเป็นนักเล่นเกมเนี่ยามาเล่าให้เราฟังซึ่งเขาก็เล่าออกมาได้ดีครับสนุกดีแล้วก็เป็นหนังที่ เรียกน้ำตาได้สําหรับใครที่บ่กน้ําตาตื้นหน่อยประทับใจอยู่ในโหมดอย่างที่บอกอยู่ในโหมดหนังกีฬาแบบอันเดอร์ด็อกไฟเราจะสู้เพื่อลอบรบ,บความสุดป,ประมาทให้ได้ดูแล้วคือเคิรมครับดูแล้วแบบว่าใช่คูชนะได้ถ้าเราพยายามอย่าให้ใครมาดูถูกว่าเราเป็นแค่เด็กเล่นเกมไอที่เกมเราเล่นมาเนี่ยมันก็ทรงผลแล้วมันทําให้เรามีศักยภาพที่อย่าให้ใครมาดูถูกเราได้ซีจงซีจีเขาทำเยอะนะครับเยอะจนน่าตกใจอะ่ะ เยอะจนแบบบางฉากผมยังรู้สึกเลยนะมึงทําสมัยวะคือพระเอกขับอยู่หลังพวงมาลัยรถแข่งอย่างเงี้ยขับออยู่แล้วไอ้นิวมอมแคมก็ทำซีจีแยกชิ้นส่วนรถนะครับซึ่งออัศจรรย์มากนะครับพูดในเชิงเทคนิคนี่แบบโหมึงทาเจ๋งทำเรื่องใหญ่มากนะมันแยกชิ้นส่วนรถออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครพระเอกที่กำลังใส่ชุดนักแข่งอยู่ให้กลายเป็นเด็กซึ่งนั่งอยู่หลังพวงมาลัยหน้าจอทีวีในบ้านถามว่าเจ๋งไหมอันนั้นเจ๋งนะฮะผมถือว่าอันนั้นเจ๋งมาก แต่ว่าผมไม่รู้มันทำทำไมครับผมไม่รู้สึกอะไรสักเลยผมรู้สึกกับเนื้อเรื่องมากกว่าเนื้อเรื่องมันสนุกดีดังนั้นแนะนํานะครับสาหรับ Gran Turismo ครับหนังที่สร้างจากเรื่องจริงแล้วเรื่องจริงเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีเรื่องจริงเรื่องนี้นะเรื่องไอยานเนี่ยเป็นเด็กเล่นเกมแล้วถูกคัดตัวไปเป็นนักแข่งจริงๆแล้วชนะติดอันดับในเลมังได้เนี่ยถ้าไม่มีเรื่องจริงเรื่องนี้นะ ผมว่าต่อให้คนทําหนังหน้าไหนคิดพล็อตนี้ได้ก็ไม่กล้าเขียนครับเพราะมันดูเวอร์มันดูเชื่อได้ยากแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงจนได้ครับแล้วก็เราก็สามารถเอามาทําเป็นหนังที่คุณจะเถียงไม่ได้ครับว่าครู oh, แม่งเวอร์เด็กเล่นเกมจะมาชนะนักแข่งได้ยังไงได้ครับเพราะตัวจริงมันอยู่อยู่ตรงนี้แล้วครับแลวตัวจริงมันขับด้วยนะตัวจริงเนี่ยมันมาเป็นสแตนอินฉากขับรถให้พระเอกครับ ก็คือมันมาขับของตัวเองครับไม่มันมาขับของตัวเองดังนั้นดูได้เลยครับเนี่ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ฟังต้องอธิบายให้ผมเลยว่าเขาทําให้ดูว่าพระเอกมันรู้เออแต่ผมสงสัยเออผมไหนก็ไหนๆละขอถามต่ออีกหน่อยฮะเออเข้าใจละว่าอ๋อเขาให้รู้เขาให้เราดูว่าพระเอกเนี่ยเข้าใจส่วนประกอบของรถเกมจ T เนี่ยมันทําให้เราเข้าใจส่วนประกอบของรถได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะมันมีฉากที่ไอายานะ่ะ มันบอกกับมันบอกกับเอ่อมันบอกกับทีมช่างแล้วก็บอกกับไอเดวิดฮาร์เปอร์ที่เป็นที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเมนเทอร์มันอะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าชื้อเพิงมันแข็งอะไรแบบเนี้ยมันมันรู้ได้ยังไงครับเออมันรู้ได้ยังไงแล้วมันมันต้องแต่งรถละเอียดขนาดเป็นของจริงเลยเหระครับไอแต่งรถในจีทีอะ เพราะว่าผมจําได้นะเมื่อก่อนเวลาเล่มขับรถอะมันคือมีแต่งรถนะซื้อเทอร์โบใส่อะไรแบบเนี้ยแต่มันมันมันยังไม่ได้แต่งละเอียดของจริงมั้งไอเกม Gran Turismo นี่มันแต่งละเอียดเป็นของจริงเลยเหรอครับมันทวีเเอกมันถึงได้รู้เรื่องขนาดแบบรู้เรื่องเป็นช่างเลยอะรู้เรื่องเป็นนิกกี้เราได้เลยอะว่าแบบมันต้องอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรแบบเนี้ยโอ้มันเป็นซิมูเลเตอร์ไปแล้วเหรอเกมมันแต่งละเอียดอย่างนั้นเลยเหรอครับ หมดสตอรี่จริงจังมากครับสอบใบขับขี่ด้วยโอ้๋อมันเป็นซิมูเลเตอร์ไปแล้วเออแล้วผมชอบผมชอบอันนี้ตัวละครในเรื่องเนี่ยมันจะไม่ยอมให้ใครเรียกว่าเนี่ยมันเป็นพวกไอยามันจะมันจะไม่ยอมให้ทุกคนบอกว่ามันเป็นนักเล่นเกมเลยนะครับมันบอกว่ามันบอกว่านี่ไม่ใช่เกมจีีเนี่ยมันคือประสบการณ์การทำซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์คือเหมือนแบบเหมือนเหมือนนักบินนะเวลาเขาจะฝึกบินเขาต้องไปฝึกซิมูเลเตอร์ใช่ไหมซึ่งมันไม่เหมือนเล่นเกม มันละเอียดเพราะมันเป็นเหมือนของจริงดังนั้นอ๋อ G t ทมันเหมือนของจริงมันเหมือนของจริงอ๋อจีทีแต่งละเอียดมากครับไม่ไม่เล่นฮะไม่เล่นแค่ขับผมก็ยังขับไม่ได้เลยผมจําได้ผมเคยเล่นเพื่อนมันเอามาเล่นเคไหนก็ไม่รู้เก่ามากนะครับแค่นั้นยังไม่รู้เรื่องเลยสอบบัสขับขี่ยากจัดๆผ้าหลางังๆแต่งแบบสมจริงครับยี่ห้อ ในเกมก็ยังมีอยู่จริงอ๋อคนเล่นเกมเฟรมคอมไม่เข้าใจใช่ใช่เราเป็นผู้แบบซื้ออยางเปลี่ยนเนี่ยซื้อยางเปลี่ยนยางดอกดอกใหญ่หรือยางเรียบๆอะไรอย่างนั้นอะ่ะเปลี่ยนแค่นั้นแหละครับเปลี่ยนแค่มีผลในเกมอะ่ะอ่ะดังนั้นระบบฟิสิกส์ในเกมสมจริงมากโอเคโอเคฮะโอเคกันเข้าใจละเข้าใจละขอบคุณทุกคนมากๆครับดังนั้นสรุป แนะนําให้ดูดูเลยไม่ต้องรู้จักไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นคุณสนุกแน่นอนเพราะมันเป็นหนังที่ทํามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงรวมไปถึงความซาบซึ้งใจนะครับสำหรับ Gran d u u r s s m o นะครับ Based on True Story เรื่องนี้นะครับผมให้สักเจคะแนนละกันนะเจ็ดคะแนนละกันเจ็ดเต็มสิบสามคะแนนที่หักไปคิดว่าหักจากไอ้พวกบางๆทั้งหลายครับเรื่องดราม่าก,กับครอบครัวขยี้ได้บางไปหน่อยน้อยไปหน่อย เรื่องการไต่เต้าจากการเป็นนักแข่งเกมเข้าไปอยู่หลังพวงมาลัยปรับปรับไปนิดนึงเออปรับปรับแล้วก็เร็วไปหน่อยไอเรื่องการดูถูกดูแคลนในสนามกําลังสนุกเลยแต่น้อยไปนิดขยี้อีกสักหน่อยขยี้อีกสักหน่อยเน้นๆเป็นปเรื่องขยี้นะฮะมันมันอยากจะขยี้ขยี้หนักกว่าน,นี้น่าจะมันกว่าน,นี้แต่ว่าแค่นี้ที่ก็แค่นี้ก็ถือว่าเกินค่าแล้วล่ละครับสนุกมากๆสำหรับ Grand Turismo ครับ